15 นาฬิกาเจ้าหน้าที่พบร่างลูกเรือประมงกอโชคชัยสมบูรณ์1ที่สูญหายจากเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลอ่าวไทยครบทั้ง4รายแล้วในเรือประมงที่จมอยู่ใต้ทะเลโดยเจ้าหน้าที่กู้ร่างขึ้นมาได้แล้วพร้อมนำขึ้นฝั่งเพื่อชันสูตรต่อไปโรงพยาบาลชโยจังหวัดอ่างทองออกประกาศมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัว14วันจำนวนถึง16คนทำให้อัตรากำลังไม่เพียงพอจำเป็นต้องปิดแผนกผู้ป่วยในจนถึง28กุมภาพันธ์นี้พร้อมนำผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ส่งต่อไปโรงพยาบาลใกล้เคียงหลังพบมีผู้ป่วยในติดเชื้อและปิดบังข้อมูลพร้อมสั่งให้บุคลากรทางการแพทย์กว่า100รายตรวจหาเชื้ออย่างเร่งด่วนผอ.ธนาคารออมสินเผยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME สำหรับธุรกิจท่องเที่ยววงเงิน 10,000 ล้านบาทเปิดรับลงทะเบียน18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบมีการยื่นกู้ 1,500 รายวงเงินกู้ 15,000 ล้านบาทเกินวงเงินที่ตั้งไว้ธนาคารจึงปิดรับลงทะเบียนชั่วคราวพร้อมขอเวลาพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้